ถ้าเรามองว่าชีวิตของเราเป็นจุดเล็กๆในจักรวาลตัวตนเราเล็กแต่งานเราใหญ่ใจเราประเสริฐเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่กลมกลืนค่ะคุณแม่ยืนอยู่ในประเทศจีนนะคะที่นี่เขานับถือเรื่องความกตัญญูเป็นที่สุดเมื่อใดที่เราเป็นจุดเล็กๆในจักรวาลเราจะไม่ระมอบทุกอย่างมาเป็นของเราแต่เราจะกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยความกตัญญูและใช้ความกตัญญูนี้ออกไปรับใช้โลกค่ะเหมือนคุณแม่กำลังยืนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติของปลาที่กำลังว่ายไปในน้ำที่เย็นใสปลาเป็นส่วนหนึ่งของโลกในขณะเดียวกันปลาก็ให้ความสุขกับผู้คนทุกคนที่มาเยือนเราลองมาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้แล้วยังไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้ลมหายใจของพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่เราเรียกว่าพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีกำลังจะถูกร้อมขึ้นเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะองค์ที่จะทำงานอย่างมั่นคงและก้าวออกไปเป็นประโยชน์เมื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาแสดงว่าเรากำลังเป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจของพระองค์และวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะคุณแม่กำลังรอคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีหัวใจเดียวกันกับพวกเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant